คุณแมวสาวรักกับคลั่งเนี่ยเส้นแบ่งมันอยู่ตรงไหนจริงๆมันก็ชัดนะความรักกับอาการคลั่งเนี่ยเส้นแบ่งมันอยู่ตรงไหนก็ถ้ามันก็ตอบยากนะแต่ถ้าคลั่งเนี่ยมันจะเสียอาการแต่ถ้ารักเนี่ยปกติสมดุลก็จะไม่มีไม่เสียอาการเนี่ยไม่เสียทรงอ่ะคืออย่างนี้ถ้าพูดถึงความรักมันเป็นความงดงามของชีวิตผู้คนใช่ถ้ารักแบบสมดุลนะมันก็จะโอเคอ่ะมันก็จะดูดีดูงดงามแต่เมื่อพูดถึงคลั่งแต่เมื่อพูดถึงคลั่งคลั่งมันเป็นอาการป่วยของสังคมของผู้คนที่คลั่งสังคมที่คลั่งแสดงว่าอาการป่วยเริ่มมาเยือนสังคมเริ่มมาเยือนผู้คนเมื่อวานเราพูดถึงหมอคลั่งไปแล้วใช่ไหมครับใช่ผมไม่กล้าตามล่าตัวอย่าไปเปิดเผยชื่อผมไม่กล้าใช้คำว่าหมอป่วยเอาเป็นว่าหมอคลั่งก็แล้วกันคลั่งถึงขนาดประกาศจะดักเจอธนาธรจะตบแล้วก็ทำท่าปุ๊บเลยยอมเสียค่าภาษากายภาษากายของคุณหมอน่ากลัวจริงๆเป็นภาษากายที่แสดงออกในขณะที่ยังสวมเสื้อกาวคิดดูสิครับว่าสังคมจะเกิดอาการสะอึกขนาดไหนเมื่อได้เห็นคลิปต่อไปนี้แต่มีคนบอกคุณดนัยดังนี้ค่ะคนไทยตอนนี้กำลังคลั่งเจ้าค่ะคุณดนัย ที่เขาเขียนมาแบบนี้นะเจ้าค่ะคุณดนัยคลั่งเจ้าค่ะกำลังคลั่งเจ้าค่ะคุณดนัยเดี๋ยวยาใช่นะอย่าต่อยอดยาใช่นะไปดูคลิปดีกว่านะคะว่าตอนนี้ถามกันเยอะมากวันนี้เมื่อวานหมอคลั่งวันนี้คลั่งชาติตบเด็กมันเป็นอาการป่วยของสังคมใช่หรือไม่ไปดูคลิปดังต่อไปนี้ครับเชิญค่ะปล่อยดิปล่อยดิปล่อยดิมาปล่อยดิปล่อยดิมาชื่อเก่งเนาะพูดดีๆเป็นแม่พูดดีใครเหรอเอาละครับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังเหตุเกิดที่สถานีรถไฟจังหวัดพระนครศรีอยุธยาใช่อยู่ที่อยุธยาเรื่องของเรื่องก็คือเห็นเสาใหญ่ใส่เสื้อสีแดงไหมครับเสาใหญ่ใส่เสื้อสีแดงกำลังยืนบกเวกโวยวายอะไรอยู่บางอย่างกับเด็ก2คนเสาใหญ่ใส่เสื้อสีแดงปรีเข้าไปตบเด็กนักเรียนน่าจะม.ต้นม.ปลายม.ปลายใช่ไหมเด็กมัธยมปลายค่ะมัธยมปลายเด็กมัธยมปลายปรีเข้าไปตบเด็กนักเรียนหญิงม.ปลายซะคว่ำเลยใช่ด้วยเหตุผลว่าตอนนั้น6โมงเย็นเขาเปิดเพลงชาติกันทำไมเด็ก2คนนี้ถึงไม่ยืนเคารพธงชาติเหมือนคนอื่นๆเขาครับตบจนคว่ำจนซุดลงไปเพื่อนอีกคนหนึ่งต้องประคองนะครับเพราะเด็กผู้หญิงที่ถูกตบก็ร้องไห้ใช่ค่ะก็ไม่รู้เนื้อไม่รู้ตัวว่ามันเกิดอะไรขึ้นเรื่องของเรื่องนะเรื่องของเรื่องนะเด็กผู้หญิงที่ถูกตบก็พยายามอธิบายใช่เขามีการอธิบายว่าน้องเขาปวดประจำเดือนเขาปวดท้องปวดประจำเดือนปวดประจำเดือนปวดท้องลุกขึ้นยืนไม่ไหวอะไรอย่างเงี้ยก็นั่งอยู่ตรงนั้นนั่นแหละพยายามอธิบายพยายามอธิบายแต่ว่าสาวเจ้าไม่สนใจค่ะสาวเจ้ามาตบแล้วพยายามจะบอกเลยว่าทำไมไม่ยืนตรงเคารพธงชาติใช่แล้ว18 นาฬิกานั่นเลยค่ะด้วยความเคารพนะครับในเวลาต่อมาพอจะรู้กันแล้วสาวใหญ่เสื้อแดงเป็นแม่ค้าแถวๆนั้นนั่นแหละเขาบอกน่าจะเป็นแม่ค้าขายโรตีไม่รู้ขายแถวนี้หรือขายอยู่แถวๆที่ย่านขายโรตีแต่บอกเป็นมีคนเขาบอกคุ้นๆน่าจะเป็นแม่ค้าขายโรตีไม่เคารพธงชาติต้องตบอาการคลั่งชาติไหมครับนั่นสิตบเด็กสังคมป่วยไหมครับน่าสงสัยอะโอเคมีคนถามว่ามีการดำเนินคดีอะไรหรือเปล่าครูก็มีการพาเด็กไปแจ้งความไว้ลงบันทึกประจำวันแต่สำหรับผู้หญิงเนี่ยยังไม่มีการดำเนินคดีใดๆแต่ว่าลงบันทึกประจำวันฝ่ายเด็กไว้ก่อนเพราะเดี๋ยวคงต้องมีการสอบปรับคำด้วยความที่เป็นเด็กเดี๋ยวก็ต้องมีขั้นตอนกระบวนการนิดนึงครับจากนั้นก็คงจะต้องเรียกสาวเสื้อแดงใช่คิดว่ารู้แหละคนอยุธยาหลายคนบอกรู้คุ้นเป็นแม่ค้าขายของคุ้นหน้าหลายคนบอกเจอมาขึ้นรถแถวเนี้ยบ่อยสถานีรถไฟเขามี CCTV อยู่ตามไม่ยากตามไม่ยาก